This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. รัฐบาลชุดนี้พูดถึงอยากจะเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโอกาสมันมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราอ่ะยังไม่เคยได้ไปคว้ามันจริงๆจังๆหรือว่าเป็นนโยบายประเทศจริงๆถ้าหากรัฐบาลจะเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์จริงๆตอบสนองความต้องการประชาชนจริงๆต้องทำอะไรบ้างจริงเราอยากเห็นองค์รวมว่าเราจะไปสู่การเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์หรือว่าการที่มีสตาร์ทอัพอ่ะไปอยู่ในสมการของการแบบไปต่อของประเทศนี้ยังไงบ้างอาจารย์ยุทธนาศรีสวัสดิ์คนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องสตาร์ทอัพและกำลังมอง AI เข้ามาเสริมพลังของสตาร์ทอัพด้วยครับอาจารย์ยุทธนาเนี่ยทำแอป iTax ใช่ครับซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรมีคนพูดถึงมากขอบพระคุณว่าเป็นแอปที่ช่วยทำให้คนเสียภาษีง่ายขึ้นให้ความสะดวกมากขึ้นแล้วมันมีผลทำให้คนเสียภาษีเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นไหมก็ช่วยได้ครับเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาอยากทำถูกครับแต่ว่าเขาทำไม่เป็นเนี่ยเขาก็พยายามหาที่พึ่งเนาะซึ่งโดยปกติผมว่าเป็นอย่างนี้ทั้งโลกก็คือว่าให้อ่านกฎหมายให้เรียนรู้เองผมว่ามันยากใช่เราถามว่าภาครัฐใช้วิธีไปลงโทษเขาเอาไม่เลวไปตีเขาบอกว่าจะได้เก่งภาษีขึ้นคงไม่ใช่เนาะไม่ใช่ดังนั้นวิธีการของเราก็คือทำให้มันง่ายซะถ้าทำให้มันง่ายได้ปั๊บเนี่ยข้ออ้างมันจะลดลงคนที่อยากทำถูกก็จะเข้าระบบได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ช่วยให้คนที่แบบเป็นนักเรียนจบใหม่ได้งานทำเป็น first jobber เนาะก็เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นคนที่อยากจะเข้าสู่ระบบภาษีจริงๆจังๆแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็มาเริ่มต้นด้วยแอป iTax ก็ทำให้เขาเข้าระบบภาษีได้ง่ายเช่นเดียวกันก็ในมุมนึงก็เป็นภาคที่ส่งเสริมให้การที่ประชาชนนะครับงงๆเรื่องกฎหมายเนาะสามารถเข้าถึงกฎหมายได้ดีมากขึ้นและกลุ่มสรรพากรเอาไปใช้กรมสรรพากรก็เขามีแอปของเขาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าในมุมนึงที่เราทำงานก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือว่าเราน่าจะเป็น official partner น่าจะรายแรกและน่าจะเป็นรายเดียวตอนนี้ด้วยที่สามารถเอาข้อมูลจากแอป iTax เนี่ยครับสามารถส่งไปที่กรมสรรพากรได้ใช่นี่เป็นความฝันของรัฐบาลเลยนะที่อยากจะมี digital government ใช่ถูกต้องเช่นที่พูดถึงตอนใหม่ๆที่จะแจกเงินหมื่นเนี่ยก็จะใช้ระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อดึงให้คนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีถูกต้องมันเป็นไปได้ไหมว่า iTax จะนำไปสู่แนวคิดรัฐบาลดิจิทัลแบบที่รัฐบาลต้องการเห็นเป็นไปได้ครับคือต้องบอกว่าเวลาที่มันมีโจทย์ประเทศอะครับแล้วก็ภาครัฐจำนวนมากนะบางครั้งชอบคิดว่าภาครัฐต้องเป็นฮีโร่ภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพมีแค่รัฐนั่นแหละที่ทำบริการให้กับเอกชนตรงนี้ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับบริการภาครัฐหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถให้สตาร์ทอัพแบบมาช่วยแก้ปัญหาให้ได้เหมือนกันผมยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องละกันเนาะเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านใหม่มาตอนนั้นท่านมีนโยบายมีเป็นร้อยเลยใช่แล้วก็เขาก็บอกเลยว่าอันเนี้ยให้กทม.ทำหมดไม่ไหวนะต้องให้เอกชนมาช่วยกันตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมอยู่สมาคมไทยสตาร์ทอัพเราก็เอาพรรคพวกเนี่ยไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครเลยว่ามีโจทย์อะไรที่อยากแก้ไขบ้างเขาบอกเนี่ยเขามีอยู่มาเนี่ยร้อยไปสองร้อยนโยบายให้เราโยนมาให้โยนมาให้ปั๊บก็บอกเนี่ยคือเรื่องที่เขาอยากทำแล้วเราก็เลยไปถามสมาชิกเราบอกว่าเนี่ยมีสตาร์ทอัพรายไหนสนใจโจทย์ข้อไหนบ้างแล้วใครมีโซลูชันบ้างเราลองมาคุยกันดูปรากฏว่าเราได้มาประมาณ 50-60 โซลูชันเลยนะครับที่สามารถไปทำได้ซึ่งตอนจบก็มีโครงการของสตาร์ทอัพที่ไปทำกับกทม.จริงด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาตอนนี้เขามีโรงเรียนนอกเวลาเนาะเขาก็จะมีสตาร์ทอัพแบบที่ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพวก e-learning เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาใหม่ๆเรื่องของการเรียนดนตรีผ่านเครื่องมือแล้วก็พวกโซลูชันของสตาร์ทอัพก็มีเหมือนกันดังนั้นคือถ้าหากว่ามีโจทย์ภาครัฐโยนมาให้สตาร์ทอัพผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพเขาจะหาวิธีในการไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดังนั้นเนี่ย e-government ที่ว่าเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาครัฐเท่านั้นที่ทำแต่สตาร์ทอัพสามารถทำได้คือสตาร์ทอัพเนี่ยเราหิวปัญหามากเลยนะคุณสุริชัยอยากได้เพนพอยต์เยอะอยากเจอเพนพอยต์เราชอบมากแล้วพอเรามีแพชชั่นในการแก้ปัญหาตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับเวลาที่ภาครัฐเนี่ยเขาตั้งTOR มาแล้วบอกแก้ปัญหานี้ให้หน่อยใช่สมมติว่าปัญหาเนี่ยเขาบอกว่ามันเขาต้องการให้มีฟีเจอร์10ข้อต่อไปนี้แต่บางครั้งคุณสุริชัยเวลาเราทำไปสักพักมันมีข้อ11 12 13ไม่นะถูกต้องแต่พอระหว่างทางเราจะเจอเพราะเราจะรู้จักมากขึ้นประเด็นก็คือสมมติผมเป็นเวนเดอร์ที่รับงานภาครัฐมา
ผมไม่กล้าทำ11 12 13ให้นะอย่างแรกก่อนเลยทำไปแล้วเกิดไม่ตรวจรับนี่มีปัญหาเลยผิดสเปคถูกต้องกับ2คือผมไม่มีแรงจูงใจจะทำสิ่งนั้นผมก็ทำ10ก็จบแล้วนี่ผมจะทำ11 12 13ทำไมซึ่งจะไม่เหมือนกับสตาร์ทอัพที่เราชอบเรื่องการแก้ปัญหาตรงนั้นมากกว่าฉะนั้นมันก็แย่งกันย้อนแย่งกันอยู่ว่าไอ้สตาร์ทอัพจะโตได้มันต้องกล้าที่จะลุยไปหาปัญหาใหม่ๆแต่ระบบราชการทุกวันนี้มันไม่เอื้อก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังติดขัดเรื่องของการเอื้อเอกชนอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันมันก็มีความยากอยู่เพราะว่ามันก็มีเรื่องนี้ครับผมเห็นบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาที่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศมาเจอกับหน่วยงานราชการไทยโอ้โหเราเห็นขึ้นแบ็คดรอปถ่ายรูปกันมาเป็นเรื่องเวลายิ้มระรื่นเลยพอเราบอกอยากได้งี้บ้างเขาบอกอู้ไม่ได้หรอกน้องนี่มันเอื้อเอกชนรายใดรายหนึ่งผมก็อ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เอกชนหรอกเอกชนนอกกันได้แต่เอกชนไทยไม่ได้ผมก็เลยมีคำถามนึงเหมือนกันซึ่งตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมไทยสตาร์ทอัพเนี่ยเราตั้งคำถามนี้มาตลอดว่าทำไมเราเป็นสตาร์ทอัพไทยเมดอินไทยแลนด์นะแล้วเราตั้งบริษัทในไทยเสียภาษีในไทยด้วยทำไมการเล่นในบ้านเราไม่มีแต้มต่อเลยเรากลับรู้สึกมีแต้มลบหลายเรื่องด้วยซ้ำว่าโอ้โหโดนบีบโดนคั้นสารพัดเลยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนครับมีรุ่นพี่สตาร์ทอัพรุ่นใหญ่เลยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีความฝันว่าเขาอยากทำระบบไอ้ call conference คล้ายๆอารมณ์เหมือนพวกที่เราใช้ซูมกันวันนี้เนาะวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำขึ้นมาปรากฏว่าหน่วยงานเรื่องคลื่นนะครับมาหาถึงออฟฟิศเลยบอกให้ปิดซะเพราะว่ามันมีเกี่ยวเรื่องของโทรคมนาคมความมั่นคงอะไรอย่างนั้นว่ากันไปไม่ว่ากันก็ปิดไปพอปิดไปสักพักปั๊บมันก็มีแพลตฟอร์มใหม่มาครับคือ Skype มาจากสวีเดน Skype มากินทั้งประเทศเลยประเทศปุ๊บปั๊บเสร็จเลยของเราแทนที่เมดินไทยแลนด์จะได้กินประเทศไปเนาะไม่ได้เราเปิดให้ต่างชาติเข้ามาปุ๊บทำอะไรไม่ได้ออฟฟิศก็อยู่ที่ต่างประเทศอ่ะจะไปทำอะไรเขาเราก็เลยส่งอีเมลไปแล้วนะส่งจดหมายไปแล้วนะมันก็แม่มันก็มีความน่าน้อยใจนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเริ่มเห็นสภาพปัญหานี้แล้วก็อยากจะช่วยเราแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็จะไม่เร็วพอที่เราจะแข่งกับคนอื่นก็ยังเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสตาร์ทจากอีกอมเมนต์ก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีเทคโนโลยีดีๆมาสักเรื่องนึงมันจะแก้ปัญหาได้เรื่องนึงถ้ามีสัก10โซลูชันแล้วก็แก้ปัญหาได้10เรื่องแล้วผมเห็นเลยว่าในอนาคตไม่มีทางที่เราจะถอยกลับมาเป็นอนาล็อกมันจะมีแต่วิ่งไปข้างหน้าที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นแสดงว่าเทคโนโลยีมันต้องมาแล้วถ้าเกิดเราไปดูในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับในตลาดเราเนี่ยถามว่ามีหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกับ Nasdaq เนาะอารมณ์พวก Facebook Google Meta นึกไม่ออกเลยไม่มีผมว่ามันคือหลักฐานนึงอ่ะที่บอกได้ว่าบ้านเราเนี่ยขาด growth factor ในเรื่องนี้จริงๆซึ่งเป็นไฮเปอร์โกรทเนี่ยแล้วก็สมมติว่าเราบอกว่าเราติดเรื่องกับดักรายได้ปานกลางอยากให้ประเทศเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราพุ่งทะยานไปผมว่าก็ต้องวิ่งไปหาเทคโนโลยีและถ้าเกิดจะสร้างบริษัทมูลค่า1พันล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลา 3-5 ปีผมคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นอะไรนอกจากทำธุรกิจพวกเทคโนโลยีหรือเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่ารัฐบาลพูดถึง Digital Government E-Government มาตลอดครับทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของคำว่าดิจิทัลกับมันกันแน่แล้วถ้าจะทำเนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนโอเคทุกวันนี้เราบัตรประชาชนเราเป็นสมาร์ทการ์ดนะใช่แต่ว่าเรายังต้องขอสำเนาบัตรประชาชนนะบางหลายบริการอันนี้โต้แทนให้รัฐบาล ผมว่าภาคราชการตอนนี้หลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ต้องใช้ละเพราะมันจะมีระเบียบของเขาออกมาที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้แต่เราไม่รู้ว่าตรงกลุ่มไหนไงที่ใช้หรือกลุ่มไหนที่ยังไม่ใช้ตอนนี้เข้าใจว่าไม่ต้องใช้แล้วนะทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้นะทุกวันนี้ไปถึงบางที่ยังขอคุณไปเปิดคุณไปเปิดบัญชีธนาคารเอกชนดิก็ยังขออยู่โอเคอันนั้นเข้าใจแต่ว่าผมไปเปิดล่าสุดเขาก็ขอแค่เสียบการ์ดเฉยๆอันนี้ก็เริ่มมีเหมือนกันอยู่ที่พนักงานคนนั้นด้วยนะเรื่องบัตรประชาชนตรงนี้ผมว่าเริ่มไปได้ดีประมาณนึงละแต่ว่าเอกชนด้วยกันอันนี้อาจจะยังต้องการอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องที่น่าจะยากกว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติของข้าราชการในการจัดการกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าปกติเนี่ยข้าราชการจะกังวลมากๆคือเรื่องความรับผิดไม่มีใครอยากมีปัญหาเนาะดังนั้นบางทีเนี่ยกระบวนการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างแข็งตัวตายตัวมากว่าเคยทำอย่างนี้มา10 20 30ปีอยู่ๆมาเปลี่ยนเลยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการสื่อสารประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งนะครับฝ่ายบริหารเนาะประกาศมาแล้วมีนโยบายมาแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าบางทีเราไปถึงหน้างานปั๊บเขาบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันผมว่าเรื่องการสื่อสารภายในของกฎหมายบางเรื่องก็ออกมาแล้วเช่นไอ้ Digital Signature ใช่ไหมครับครับแต่ว่าหน่วยราชการบางหน่วยยังไม่รู้เลยว่ามันมีกฎหมายใช่หรือบางท่านอาจจะทราบแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นกับมันยังไงนะใช้ยังไงดีอะไรเงี้ยก็จะมีประเด็นดังนั้นผมว่าเรื่องแรกที่เราอาจจะต้องไปแก้เลยก็คืออาจจะเป็นเรื่อง mindset ของคนที่ทำงานตรงนี้แก้ยังไงก็mindset นี่แก้ยังไงมันไม่มีแอปที่จะแก้mindset นะ
เป็นเรื่องการสื่อสารครับผมว่าเป็นเรื่องการสื่อสารองค์กรว่าทำยังไงให้ข้าราชการเข้าใจว่านี่คือทิศทางที่รัฐบาลกำลังจะไปดังนั้นผมว่าฝ่ายบริหารน่าจะมีบทบาทสำคัญมากๆในการสื่อสารว่าดิจิตอลกอร์เมนที่เราอยากจะไปเป็นแบบไหนซึ่งข้อดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกนี้มีรัฐบาลที่เป็นดิจิตอลกอร์เมนแบบอีกอร์เมนเนี่ยอยู่ให้ลอกเยอะมากเลยผมว่าอย่างเอสโตเนียก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆเนาะที่ไปได้ค่อนข้างดีเดนมาร์กเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างโอเคสิงคโปร์หลายเรื่องก็ทำไปได้เยอะมากแล้วเหมือนกันผมว่าหลายเรื่องเนี่ยเราลอกเขาได้โดยที่แบบไม่ต้องเขินใช่ไม่ต้องเขินเขาทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์คือถ้าไม่จำเป็นต้องสัมผัสต้องติดต่อกันผมว่ามันลดงานทั้งเราและเขาด้วยนะผมว่าในมุมนี้เป็นมุมที่เราสามารถลองพิจารณาหาช่องทางได้แล้วถ้าคิดไม่ออกจริงจริงสตาร์ทอัพอาจจะมีโซลูชันหรือไม่แต่ไปถามความเห็นเนี่ยเราก็อาจจะมีไอเดียบางอย่างหรือประสบการณ์บางอย่างไปแชร์ให้ได้เช่นเดียวกันมันมีอะไรที่มันเป็นลักษณะพอเข้ามาแล้วบอกนี่คือดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์บ้างชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมันมีดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์จริงๆในประเทศไทยกระดาษมันต้องหายไปอันนี้ยากคำว่า paperless office เนี่ยผมได้ยินมา 20-30 ปีแล้วผมเข้าใจแล้วเป็นหน่วยราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องเก็บเอกสารแล้วต้องเก็บกี่ปีด้วยใช่ไหมก็จะมี5ปี10ปีว่าไปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คือต้องถามว่าคุณเอาเอกสารไปทำอะไรซึ่งโดยปกติเนี่ยเอกสารก็ไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันนะว่ามีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นจริงในท่านนั้นทำนี่ไปผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่กระดาษแต่เป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่ามันมีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นท่านนั้นท่านนี้เกิดขึ้นซึ่งผมว่าดิจิตอลมันแทนที่ตรงนี้ได้เยอะมากคือผมได้ฟังนายสสสมัครสสสวครับโอ้ผมว่าเซ็นทุกหน้าและเอกสารเป็นปึกใช่ถ้านักการเมืองเองยังไม่เริ่มตรงนี้เขาเข้าไปเขาจะมาทำทำไมยากจริงรูปถ่ายยังต้องเป็นรูปปริ้นแล้วก็ไปวางมีอย่างนี้ด้วยไอ้ตรงเนี้ยจะถ้าบอกว่าต้องเอกสารออกก่อนเนี่ยมันต้องเริ่มตรงนี้เลยที่เห็นชัดเจนใช่แต่ถ้าถามผมว่าตรงไหนเปลี่ยนประเทศได้ผมว่าน่าจะเริ่มจากเรื่องของกรมสรรพากรก่อนเลยคือผมยกตัวอย่างออฟฟิศผมเนี่ยคือคุณสุริชัยผมไม่ใช้กระดาษเลยนะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราสมมติว่าเราเขียนกระดานเนี่ยเรายังเขียนกระดานเป็นดิจิตอลเลยไปทำกันในนั้นทั้งหมดไม่มีการปริ้นไม่มีกระดาษอะไรมาสิ้นสิ่งที่ผมปริ้นมีอย่างเดียวคือเอกสารเรื่องบัญชีเพื่อสรรพากรมาตรวจนั่นไงแล้วทำไมยังมีหน่วยราชการที่บอกต้องการเป็นเอกสารก็เป็นความสบายใจเป็นความเคยชินแล้วก็มันก็กฎหมายมีเป็นอุปสรรคไหมว่ายังต้องมีกฎหมายจริงๆเอื้อแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการออกใบเสร็จรับเงินแบบกับภาษีเนี่ยจริงๆมีกฎหมายบอกว่าสามารถทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ว่ากว่าจะไปถึงที่ทำอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วมันมีต้นทุนบางอย่างเพิ่มซึ่งระบบทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะไปถึงจุดนั้นแบบ 100% ที่มันควรจะเป็นเนี่ยคุณควรเป็นองค์กรใหญ่คุณทำแล้วจะได้ประโยชน์ตอนนี้ถ้าเราไปดูว่าใครบ้างที่มาเข้าโครงการไออิเล็กทรอนิกส์ตัวพวกนี้เนี่ยปรากฏบริษัทใหญ่มาหมดเลยมาหมดแต่ในขณะที่ SME เนี่ยยังงงๆกันอยู่เลยใช่เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของจำนวนเนี่ยจำนวนรายจะมีแต่รายใหญ่แต่ประโยชน์เขาได้เยอะมากนะครับแต่ในขณะที่รายย่อยๆอย่าง SME เนี่ยยังไม่ค่อยเก็ตมากครับก็เลยคนก็เลยเข้าไปยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้มันเริ่มตั้งแต่ว่าสรรพากรต้องยอมรับว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารดิจิตอลพอใช้ได้เนาะตรวจได้ตอนนี้สรรพากรยังไม่ยอมก็บางทีก็ยังอยากเห็นอยู่ดีอยากก็ไม่อยากเห็นกับต้องเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีนะกฎหมายมันต้องบอกให้ชัดเจนนะผมว่าหลายๆเรื่องมันต้องทำต่อเนื่องอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนเอกสารเนี่ยมันโอ้โหฝั่งนิติบุคคลผมว่าถ้าเกิดว่ากระดาษอะไรที่ออฟฟิศเยอะที่สุดผมว่าเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ตรวจสรรพากรเนี่ยแหละเยอะสุดถ้านี้แก้เป็นดิจิตอลได้นะผมว่าเปลี่ยนประเทศเลยกรมที่ดินอีกอ่ะโอ้โหไอ้ process กรมที่ดินนี่อยู่กันนี่ครึ่งวันจบมั้ยใช่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 ทำยังไงก็ต้องไปรื้อนะเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อในกระดาษมากๆเลยนะจนบางทีผมเคยคุยกับเพื่อนของคำบอกว่านี่ถ้าไฟไหม้ทีนี่ร้องเลยนะหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเก็บด้วยกระดาษครับมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นดิจิตอลแต่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้กรมที่ดินโฉนดที่ดินมันต้องเป็นกระดาษมันจะไปเป็นออนไลน์ได้ยังไงมันจะเป็นดิจิทัลได้ยังไงแต่ได้ไหมจริงๆทำได้ครับแล้วก็จะบอกว่ามันมีสตาร์ทอัพทำเรื่องนี้ด้วยคือเขาไปทำกับรัฐบาลแบบบางประเทศอย่างมันมีสตาร์ทอัพอยู่รายนึงชื่อสังกัดสังกะเนี่ยหลักการของเขาก็คือเขาไปทำกับทางดูไบแล้วก็มาทำกับที่ญี่ปุ่น uh-huh. ก็คือโฉนดอยู่บนบล็อกเชนเออแล้วก็เวลาเปลี่ยนมือกันเนี่ยคือมันจะเห็นเลยว่าจากบัญชีใครไปหาบัญชีใครใช่ใช่ดังนั้นคือการโอนกรรมสิทธิ์มันไม่ต้องแบบไปนั่งทำอะไรกันเยอะแยะแล้วเขาถือว่าถ้าใครเป็นเจ้าของตรงนี้มันจะสามารถตรวจสอบแบบย้อนหลังไปได้ทุกสายเลยว่าโฉนดนี้ออกเมื่อไหร่ไปหาใครถึงใครแล้วตอนนี้ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นี้กันแน่อุปสรรคสำคัญคือนักการเมืองที่เขาคอร์รัปชันเขาไม่ชอบมันตรวจได้ไงใช่ไหม
ก็จริงๆกระดาษก็ตรวจได้แต่ตรวจยากหน่อยแต่ตรวจยากหน่อยตรวจยากหน่อยแต่อันนี้เนี่ยมันบล็อกเชนนี่คือโปร่งใสเลยโปร่งใสเลยไงใช่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 จริงๆมันมีวิธีรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าเวลาตรวจเนี่ยมันกด2ทีมันเจอเลยก็อาจจะยากหน่อยคือผมว่ามันอาจจะต้องมาทบทวนกันแล้วว่าสรุปว่าประเทศไทยถ้าจะไปดีก็ government เนี่ยเราจะไปทางไหนแล้วเราต้องการอะไรถ้าต้องการของความสะดวกความโปร่งใสบริการประชาชนผมว่าโจทย์ของเราก็แค่ว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางก่อนผมคิดว่าระบบราชการของเราจำนวนมากหลายๆเรื่องเนี่ยมันเอาข้าราชการเป็นศูนย์กลางอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าระเบียบหลายๆเรื่องหรือเรื่องที่เราทำเวลาเราไปติดต่อเรารู้สึกเลยว่าเขาทำเพื่อปกป้องตัวเองก่อนไม่ให้มีปัญหาเรื่องความรับผิดบางทีกระบวนการที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันซับซ้อนมากๆเพื่อให้ข้าราชการทำงานง่ายแต่ไม่ได้ให้ประชาชนง่ายขึ้นดังนี้เราต้องกลับฟาดกันว่าเอาประชาชนง่ายก่อนแล้วเดี๋ยวมันยากตรงไหนเราค่อยไปหาเครื่องมือมาช่วยกันผมว่าเราต้องเอาปลายทางเอาธงมาก่อนถูกต้องเดี๋ยวกระบวนการเนี่ยมันตามมาถ้าง่ายสำหรับประชาชนอีกหน่อยก็ง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ละถูกต้องเพราะว่าเราต้องคิดงี้ด้วยครับว่าง่ายประชาชนไม่ได้แปลว่าต้องง่ายกับราชการเนี่ยเราสามารถทำให้ง่ายทั้งคู่ได้อย่างน้อยถ้าฝั่งประชาชนงานมันน้อยลงครับแปลว่าฝั่งของราชการเองงานก็น่าจะน้อยลงตามไปด้วยครับเพราะไม่ต้องเจอกันเนาะไม่ต้องมาเสียเวลาสัมผัสกันบางทีระบบเนี่ยหลายๆอย่างมันไปดีขึ้นอย่างตอนเนี้ยก็จะมีเรื่องของไอ้เวลาที่เราติดต่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับเวลาเราไปขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเนี่ยครับจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยผมขัดใจมากเลยนะคือเวลาที่เราเนี่ยล็อกอินเข้าไปในระบบของไอ้กรมพัฒน์เนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าบริษัทเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครอยู่เป็นใครเป็นกรรมการบริษัทแต่เวลาติดต่อเนี่ยหลายๆครั้งนะแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันนะเขาบอกว่าขอหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน3เดือนอายุไม่เกิน6เดือนแล้วทุกครั้งที่ผมไปผมก็เสียตังค์ทีละ200ผมก็บอกว่าไอ้เนี้ยผมออกมา3เดือนที่แล้วอ่ะถ้าเมื่อวานผมเพิ่งเปลี่ยนกรรมการคุณไม่เห็นนะคุณไปล็อกอินเนี่ยผมยังจะเรียลไทม์กว่าอีกทำไมมาเชื่ออะไรผมล่ะเนี่ยผมก็ตั้งคำถามนะแล้วนั่นฟรีด้วยนะแล้วก็หรือว่านั่นคือ business model ของกระทรวงพาณิชย์นะอะไรเงี้ยนั่นก็อย่างที่ว่าระบบมันตั้งมาอย่างนี้เมื่อไม่มีใครสั่งให้เปลี่ยนก็ไม่มีการเปลี่ยนก็ถูกต้องก็เป็นเรื่องของนโยบายของฝ่ายบริหารระบบราชการก็บอกว่าก็กฎมันเป็นอย่างนี้ฉันก็ต้องทำอย่างนี้ซึ่งเขาก็พูดถูกแต่ว่าประเทศชาติมันจะไม่เดินไปข้างหน้าถูกต้องใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรต้องมติครม.ต้องใช่นายกตอนนี้นายกคนรุ่นใหม่แล้วนี่ก็คนจะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมก็มีความหวังเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าฝ่ายบริหารตอนนี้หลายๆท่านก็เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวนะอายุยังแบบยังไม่30กว่ายังไม่40อะไรเงี้ยผมมีความคาดหวังมากแล้วก็รวมถึงอย่างผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้ก็แบบเป็นวัยรุ่นเหมือนกัน30กว่าผมว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าพอคนรุ่นใหม่เริ่มมาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเนี่ยที่เราอาจจะอึดอัดหรือกดกันมามันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาได้อย่างของสตาร์ทอัพเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเราเรียกว่ารู้จักกับโลกใบนี้เป็นเรื่องเป็นดาวน่าจะ8ปีที่แล้วคือตอนนั้นน่ะมีงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์เราไปจัดกันที่ศูนย์สิริกิติ์ซึ่งตอนนั้นกระทรวงเป็นเจ้าภาพอาจารย์พิเชษอายุของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีความฮือฮาขึ้นมามากว่าเฮ้ยเรารู้จักสตาร์ทอัพกันแล้วนะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยครับพี่ๆหลายๆคนซึ่งอาจจะเป็นแบบเป็นแค่การตัวเล็กตัวน้อยอ่ะตอนนั้นก็อาจจะช่วยเราได้ประมาณนึงแต่พอวันนี้ตำแหน่งเข้ามาถึงอำนาจเขามีเขาอยากช่วยเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มเห็นเพราะสังเกตเลยว่าตอนนี้ข้าราชการประจำเนี่ยครับพอพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยความตอบรับหรือความอยากช่วยเหลือของเขาเนี่ยสูงมากไม่ว่าจะเป็นดีป้าเนาะสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีNIA ครับก็มี BOI ตอนนี้ก็เริ่มมาละTrust Fundผมว่าหลายๆองค์กรตอนนี้เริ่มเข้าใจเรากระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานกับทางสมาคมไทยสตาร์ทอัพอยู่เรื่อยๆกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒน์ผมว่าตอนนี้ข้าราชการประจำเริ่มเก็ตเราละตอนนี้เราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าในฝั่งของฝ่ายบริหารเนาะของรัฐบาลเนี่ยจะมองเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพจริงจังหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมไปดูตรงแถลงนโยบายตอนนี้ยังไม่ได้พูดคำนี้ชัดเจนขนาดนั้นใกล้เคียงมากสุดน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการเกษตรแต่จังหวะนี้ AI มาพอดีด้วยมันจะช่วยกันเสริมมันจะช่วยกันเร่งสตรีมให้มันเร็วขึ้นไหมเร่งรัดให้เร็วขึ้นไหมเพราะว่าเราช้าไม่ได้อีกละ AI นี่มันจะเป็นตัวมาบอกเราว่าไอ้ที่อยู่รออะไรต่ออะไรมาเนี่ยถ้าอยู่รอไปอีกหน่อยเนี่ยอยู่ไม่ทันแน่นอนไอ้สตาร์ทอัพตอนนั้นอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่คือผมว่า AI มีประเด็นมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในรัฐบาลตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นใช่ทุกคนรู้แล้ว AI คืออะไรตอนนี้ผมว่าอาจจะต้องอาศัยประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เทรนด์โลกก็เริ่มกลับมาเมื่อก่อนเราวิ่งไปซอฟต์แวร์เยอะใช่ไหมครับตอนนี้เราเริ่มวิ่งกลับมาหาฮาร์ดแวร์กัน เพราะว่า AI มันมีการใช้ฮาร์ดแวร์มันมีเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกับไอ้พวกคลาวด์เซ็นเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าเทรนด์นี้มันมาทั้งโลกปั๊บเรื่องของพลังงานที่ใช้ในการคำนวณ
ประมวลผลควรจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราไหมฮาร์ดแวร์ควรตั้งที่ไหนอยู่ที่เราไหมคือผมว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเห็นเทรนด์ตรงนี้ปุ๊บเราโกยอะไรมาได้บ้างใช่หรือถ้าสมมติว่าเราสามารถดึงคนเก่งๆเรื่อง AI มาอยู่ในประเทศไทยได้เราสามารถใช้ประโยชน์จากคนเก่งๆนี้ในการถ่ายทอดความรู้หรือสร้างอะไรบางอย่างที่เป็น Made in Thailand แล้วส่งไปต่างประเทศบ้างได้ไหมใช่ผมว่านี่น่าสนใจพอ AI มาเนี่ยไอ้สตาร์ทอัพหลายอย่างก็อาจจะถูกมองข้ามไปไหมเพราะว่า AI มันมาทดแทนความจำเป็นที่ต้องมีสตาร์ทอัพแบบนั้นแบบนี้ไหมก็เป็นไปได้ครับบางอันโดนแต่ว่าอย่างอาทิตย์สารภาพของผมไม่โดนไม่โดนใช่ไหมผมยังไม่โดนด้านไหนภาษียังไม่โดนไอแท็กยังภาษียังไม่โดนคือเรื่องของเราไม่ได้ชะล่าใจนะครับแต่ว่าเราลองดูแล้วคือณขณะนี้ของเรามันเป็นเรื่องของการคำนวณเขาเรียกว่าเป็น rule baseเราใช้กติกาใช้กฎเกณฑ์ในการคำนวณว่าต่อเป็นอย่างนี้เป็นแบบนั้นอย่างนั้นเป็นแบบนู้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยฝั่งของภาษีเองอ่ะยังเป็น rule base อยู่ AI มันอาจจะยังมาเติมได้แบบไม่ 100% ขนาดนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ฉลาดมันก็รู้แค่ถ้ามันรู้เข้าเนี่ยมันเรียนรู้ได้เร็วนะใช่ประมาทไม่ได้นะเป็นไปได้ครับแต่ทีนี้อีกตัวนึงที่ผมยังพอจะสบายใจอยู่บ้างก็คือว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องว่าเวลาที่เราคำนวณเนี่ยมันมีเรื่องความรับผิดบางอย่างเนาะบางทีAI พอมันยังไม่แม่นมากเนี่ยถูกต้องกฎหมายเราก็อาจจะแบบเอ๊ะเชื่อมันหมด 100% แล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาใครรับผิดชอบมันปัญหาจราจรไอ้รถอัตโนมัติใช่มั้ยใช่ว่ารถขับเองอะใครจะรับผิดชอบซอฟต์แวร์หรอผู้ผลิตรถยนต์หรือคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเหมือนกันใช่ไหมกรณีนี้อะไรประมาณนั้นผมก็เลยคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีสตาร์ทอัพที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันบางรายก็ได้ประโยชน์จากการที่เอา AI มาผนวกกับโซลูชันเดิมแล้วตัวเองก็ขึ้นไปไกลเลยก็มีเหมือนกันอย่างพวกe-learning เนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนเอา AI มาใช้ใน e-learning คือเมื่อก่อนเราดูวิดีโอเฉยๆอย่างนี้ตอนนี้มี teaching assistant มีผู้ช่วยสอนมาคุยกับเราด้วยสงสัยตรงไหนไหมลองถามไหมแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยมาคุยกันก็มีแล้วก็บางธุรกิจที่อาจจะยังไม่รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอย่างเช่นบริการเพราะว่า high touch อันนี้ยังรอดอยู่ผมว่าเราต้องมาหาจุดเด่นของเราว่าเราจะไปทางไหนกันเนาะอันนี้แต่ AI มีผลแน่นอนแต่เชื่อรัฐบาลใหม่นี่คิดว่า AI start updigital government เนี่ยเป็นจังหวะเหมาะมากนะผมมองนะที่จะเอามาผสมผสานแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นรัฐบาลทันสมัยจริงๆผมว่าเป็นไปได้คือในมุมนึงเนี่ยผมชอบโมเดลของประเทศจีนอย่างนึงคือถ้าอันไหนทำท่าจะไม่ทันไม่ต้องไปตามเขาละเรากระโดดข้ามไปเจเนอเรชันใหม่เลยใช่ leapfrog ไปเลยนะใช่อย่างตอนนู้นนะเรื่อง payment เนาะเขาไม่มีเครดิตการ์ดเขาก็ข้ามไปแบบ e-payment แบบสแกน QR code เลยใช่ใช่รถยนต์สันดาปไม่ทันเขาไป EV เลยผมว่าเราอาจจะอย่างนี้เหมือนกันว่าสมมติถ้าเราสารภาพแบบกันตรงๆว่าระบบราชการบ้านเรามันดูเหมือนจะแบบมีความช้านะมันจะมีความรำวงประมาณนึงนะเราทำไงให้มันเร็วก็เดินไปเลยนะข้ามไปเลยนะไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งมันมีอะไรที่ทำงานได้บ้างหรือเปล่าแต่ใครจะเคลียร์ไอ้ขยะตรงกลางนั่นแหละ ฉะนั้นเป็นไปได้ว่า AI ครับจะมาทำให้ความเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ครับหรือว่าเทคโนโลยีกับกัฟเวอร์เมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเกิดขึ้นได้แน่นอนวิธีการเริ่มตรงไหนยังไงกฎหมายคนมายด์เซ็ตที่พูดถ้าถามว่าเริ่มอะไรเนี่ยผมว่าเราตัด AI ทิ้งไปก่อนตัดทุกอย่างทิ้งไปเอาเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้อะไรสมมุติว่าเป้าหมายของเราคืออยากให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกสบายมากขึ้นเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เหรอมันไม่ต้องถามนี่เอาคือต้องเคลียร์ก่อนว่าเราเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมเอาอย่างนี้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะไม่ใช่เอาราชการสบายนะไม่ใช่เอาชั้นแบบปลอดภัยไม่ต้องรับผิดนะเอาตรงนี้เป็นเป้าก่อนถ้าตรงนี้เป็นเป้าปั๊บเราค่อยมาดูต่อว่าเส้นทางที่เราจะไปตรงนี้เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรที่แก้ได้บ้างนี่ผมคิดแบบสตาร์ทอัพไปนะถ้า AI มันคือคำตอบใช้ AI ถ้าบล็อกเชนคือคำตอบใช้บล็อกเชนถ้าการใช้กระดาษเป็นคำตอบก็ใช้กระดาษผมไม่มีปัญหาใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนดังนั้นถ้าตอบคำถามคุณสุทธิชัยว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรผมว่าเริ่มต้นจากประชาชนคุณไม่วันตอบคำถามนี้ผิดแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันเป็นประเทศแห่งการลงทะเบียนจริงๆนะประเทศแห่งการลงทะเบียนคือมันจะลงทะเบียนหมดนะลงทะเบียนหมดเลยคือผมจำได้เลยคืออันนี้คุณพ่อผมได้รับผลกระทบมาคือช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยครับมันจะมีแคมเปญนึงของกระทรวงการคลังจัดมาคือเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเนี่ยประมาณ15,000ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือผมเชื่อว่ามีคนที่ตกหล่นแล้วควรจะได้แล้วไม่ได้เนี่ยเยอะมากเลยเพราะเราบ่อยๆให้เขาต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องใช้แบบเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวหนังสือก็ตัวเล็กมากคือมันกรอกไม่ได้กรอกง่ายอ่ะซึ่งผมเก็ตเลยว่าทำไมต้องทำที่ต้องทำเพราะหนึ่งไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าต้องช่วยใครแล้วก็คุณมีทะเบียนเดิมก็ไม่ได้แชร์ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานรัฐมันเป็นไซโลเลยฮะต่างคนต่างทำใช่กับสองคือเป็นเรื่องป้องกันความรับผิดเดี๋ยวจ่ายผิดคนเดี๋ยวมีปัญหาอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกแล้วว่ากระบวนการนี้ความตั้งใจดีคืออยากช่วยคนแต่ว่ามันไม่ได้เอาตัวคนเป็นศูนย์กลางก่อนดังนั้นเนี่ย
ผมเปรียบเทียบกับที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยครับเขาใช้วิธีว่าเอากรมสรรพากร IRS ของอเมริกาเขาบอกเอาตัวเนี้ยเป็นเจ้าภาพคุณมีข้อมูลทุกคนบนประเทศนี้นี่ว่าใครบ้างคนได้รับความช่วยเหลือเขาส่งเช็คเข้าบ้านไปเลยตอนสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เขาส่งเช็คเข้าบ้านไปเลยนี่คือเช็คช่วยเหลือช่วงโควิดนะใช่ใช่เขาช่วยไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องรับสายไม่ต้องอะไรสิ้นดังนั้นเนี่ยคือเขาสื่อสารไปเลยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องสแกมเมอร์เพราะเขาจะไม่โทรไปเด็ดขาดถ้าโทรไปนี่คือของปลอมสิงคโปร์ก็ทำใช่ใช่ใช่ซึ่งผมว่าอันนี้มันคือดิจิตอลกอร์เมนเทียลประชาชนเป็นศูนย์กลางและของเราทุกวันนี้ข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ที่บัตรประชาชนเราต้องอยู่ที่กรมการปกครองมหาไทยใช่สมกรมีแต่ว่ามีแค่ไม่กี่ล้านคนก็ประมาณสัก11ได้11ล้านคนมีใครที่มีข้อมูลเราอีกก็จะมีอย่างของกระทรวงแรงงานก็จะมีสำนักงานประกันสังคมนั้นมีมาแบบสัก20-30ล้านคนได้ใช่ใช่ทำไมเขาไม่มาซิงกันข้อมูลเหล่านี้เพื่อรัฐบาลกลางจะได้ไม่ต้องไปลงทะเบียนอีกเวลามีอะไรจะช่วยเหลือประชาชนอันนี้ผมว่าเป็นความท้าทาย เพราะว่าทุกที่มีงบนะทุกที่ก็แบบอันนี้ไงใส่ลงงบแต่ละคนต่างกันก็ต้องปฏิรูประบบราชการมันถึงจะเกิดทุกคนมันมีความห่วงข้อมูลประมาณหนึ่งเหมือนกันนะผมว่ามันก็ต้องมารื้อเรื่องนี้กันว่าเราอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าความพยายามหนึ่งที่ผมพยายามเชียร์อยู่เหมือนกันคือเรื่องของการที่เขาจะทำ negative income tax คือกระบวนการ negative income tax มันจะนำไปสู่การบังคับทุกคนต้องเข้าระบบแสดงว่าสรรพากรจะมีข้อมูลน่าจะครบทุกคนคราวนี้แหละเรื่องต่อมาคือเอ๊ะแล้วคนนี้จนจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องไปดึงข้อมูลจากชาวบ้านเข้ามาเช่นเครดิตบูโรเรื่องของที่ดินทรัพย์สินเขาจนจริงไหมมีข้าวของอะไรบ้างไหมคราวนี้ผมว่าสรรพากรจะเป็นพระเอกกับเรื่องนี้เลยซึ่งถ้าหากว่าเรากำลังจะทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันภาครัฐแล้วสตาร์ทจากอะไรสักอย่างผมว่า negative income tax เป็นโครงการที่ดูมีความเป็นไปได้เยอะที่สุดละที่จะสตาร์ทจากตรงนี้เพราะว่ากระทบกับทุกคนเนาะแล้วก็ช่วยให้แบบมันเห็นภาพทั้งหมดได้ผมว่าถ้าทำอะไรสักอย่างแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานผมว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะระบบเนี่ยชัดว่ามันจะช่วยแต่เงินเอามาจากไหนระบบ negative income tax ที่เสียเงินเยอะนะก็เอาแน่นอนครับเพราะว่ามันต้องทำของที่เราไม่เคยทำเนาะถูกต้องใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มต้นจากความตั้งใจดีตรงนี้ก่อนว่าเราอยากช่วยแล้วก็นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วถ้ากติดเรื่องเทคโนโลยีมาคุยกับสตาร์ทอัพได้เพราะว่าเรามีวิธีสตาร์ทอัพตอนนี้ยังมีเรี่ยวแรงใช่ไหมโอ้ยังมีอยู่ครับยังสมาคมสตาร์ทอัพที่อาจารย์เคยเป็นประธานอยู่เนี่ยนะครับยังมีแรงยังมีไฟครับจริงๆพวกเราก็เป็นคนหนุ่มสาวครับแล้วก็เราก็มีความตั้งใจที่ดีคือเราทำสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจที่มีความมหัศจรรย์อย่างนึงคือเราเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้คนสมมติว่าผมเนี่ยแก้ปัญหาภาษีหนึ่งเรื่องนะเพื่อนผมแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานหนึ่งเรื่องแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาเรื่องของการส่งยาผมว่าแต่ละคนพอมารวมกันปั๊บเนี่ยมันจะแก้ปัญหาสังคมได้เป็นวงกว้างรัฐบาลไม่เอาคนเหล่านี้มาทำงานในเมื่อเขาแก้ปัญหาที่รัฐบาลอยากแก้อยู่แล้วนั่นสิใช่ไหมรัฐบาลรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยมีแล้วว่า NIA ก็มีนี่นะดีป้าก็มีข้อมูลเหล่านี้นี่ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างสตาร์ทอัพอะไรที่ทำสำเร็จแก้ปัญหาอะไรได้บ้างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมบอกเฮ้ยพวกกูเข้ามาครับเนี่ยเอามาแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วก็แต่กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหละจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าคุณไปแย่งงานเขาคุณไปแย่งงบประมาณเขาโอ้ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่สำคัญคืออำนาจการควบคุมจะหายไปจากคุณถ้าคุณเป็นข้าราชการไอ้คอนโทรลทุกวันนี้คนจะไปหาคุณเพราะคุณเป็นข้าราชการแต่ถ้ามันมีระบบสตาร์ทอัพแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยไม่มีใครจะต้องหาคุณอีกต่อไปเนี่ยอันนี้คือการปฏิรูปครั้งใหญ่มากในระบบราชการก็ต้องกลับไปโจทย์เดิมครับว่าตอนนี้จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าถ้าเอาเรื่องนั้นมาปั๊บแบบพวกเราช่วยได้อยู่แล้วแล้วผมว่ามันน่าจะประหยัดเงินกว่าเยอะด้วยเพราะว่าโซลูชันเรามีแล้วถูกต้องแล้วเราก็หิวปัญหามากด้วยมาร่วมงานกันผมว่ามันมีความเป็นไปได้แหละแต่ทีนี้ถ้าถามว่าทำไมรัฐบาลไม่มาคุยกับเราสักทีผมขอคิดบวกแล้วกันเนาะว่ามันน่าจะมันมีเรื่องที่เขาต้องจัดการเยอะมากผมว่าครม.ใหม่มาตอนนี้เขาก็มี priority ที่ต้องจัดการเนาะมาถึงปั๊บก็มีเรื่องภาคเหนือเลยท่วมมาแล้วปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเยอะจะแจกเงินหมื่นนี่ทำไมยังกระปวดหัวกันอยู่เลยใช่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องของสตาร์ทอัพอาจจะยังไม่ใช่ priority ณขณะนี้แต่ผมหวังเอาไว้ว่าวันนึงมันอาจจะเป็น priority เพราะว่าผมเชื่อว่าประเทศที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในโลกยุคนี้มันจะต้องมีเทคโนโลยี made in Thailand เป็นของตัวเองอย่างแย่สุดคือควรจะมีสตาร์ทอัพที่เป็น homegrown เนาะโตในประเทศเราแล้วแก้ปัญหาในประเทศนี้ได้เอาละครับนี่ครับถ้ารัฐบาลต้องการจะเป็น digital government e-government จริงๆเนี่ยนี่ครับหนึ่งในผู้ที่น่าจะไปแสดงความคิดเห็นแนะนำรัฐบาลได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยุทธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าไม่ใช่ความฝันแล้วนะครับ
ถ้าประเทศไทยเราจะเป็นรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลเพื่อที่จะตอบโจทย์ทุกเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจจะพ้นจากความยากจนได้ด้วยการเปลี่ยน mindset และด้วยการทำให้เกิดจริงจังว่ามีมือถือสามารถที่จะใช้บริการรัฐบาลได้ตลอดเวลาและสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ทุกอย่างโปร่งใสคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนรุ่นเก่าผมเชื่อว่าเราจะก้าวกระโดดอย่างที่อาจารย์ยุทธนาแนะนำเลยทีเดียวครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับPBS Podcast. View the world via the voice.